ควิดเนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะเพิ่งเกิดมาได้ปีเศษๆนี่เองดังนั้นข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดเนี่ยอาการเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็พบว่ามีอาการเนี่ยไม่แตกต่างจากคนทั่วๆไปนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยมาก80%อาการก็เช่นไข้หรือว่ามีไอที่เหลือส่วนน้อยเนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงถึงวิกฤตได้แก่อาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีการอักเสบของอวัยวะต่างๆเช่นตับไตนะคะมีเม็ดเลือดขาวต่ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยสรีระของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมดลูกเมื่อใหญ่ขึ้นก็จะไปดันกระบังลมอยู่แล้วก็จะทำให้อาการทางด้านการหายใจเนี่ยเร็วกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นความเสี่ยงเนี่ยที่จะต้องแอดมิดใน ICU หรือว่าใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจจะมากกว่าคนทั่วๆไปการรวบรวมรายงานของหญิงที่ติดโควิดในขณะตั้งครรภ์ในระยะใกล้คลอดเนี่ยนะคะเราก็มีหลักฐานพบว่าทารกเพิ่งคลอดเนี่ยเราก็ได้ตรวจเชื้อโควิดในช่องโพรงจมูกและลำคอพบว่ามีการติดเชื้อถึง 3% นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามารดาที่ติดเชื้อโควิดในระยะที่ใกล้คลอดเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะส่งผ่านทารกไปให้ทางทารกในครรภ์ได้นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการให้นมมารดาหลังคลอดเนี่ยเราก็มีการตรวจพบเชื้อโควิดนะในน้ำนมแม่ได้ประปรายแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทารกที่กินนมแม่เนี่ยจะติดเชื้อโควิดเสมอไปดังนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกณตอนนี้นะคะยังแนะนำให้คุณแม่สามารถให้นมหลังคลอดได้ควรจะใส่ผ้าแมสตลอดระยะเวลาการให้นมแล้วก็ล้างมือก่อนสัมผัสทารกทุกๆครั้งนะคะสำหรับคุณแม่ที่ยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะจะทำให้ลูกติดเชื้อหรือเปล่าเนาะหลายๆสถาบันก็แนะนำให้ปั๊มนมนะคะแล้วก็ให้คนที่ไว้ใจได้ว่าไม่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นคนให้นมแทนฝากถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเนาะนอกจากนี้ก็ควรล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำสบู่นะนานอย่างน้อย20วินาทีหรือใช้น้ำยาแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% นะคะนอกจากนี้คุณแม่ที่อายุครรภ์มากแล้วใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้อยู่แต่บ้านนะคะออกนอกบ้านเฉพาะเวลาที่มีความจำเป็นเพราะว่าคุณแม่ที่ใส่ผ้าแมสเนี่ยก็อาจจะอึดอัดง่ายนะคะที่สำคัญค่ะก็ควรไปตรวจตามนัดกับแพทย์ผู้ดูแลเป็นระยะนะคะ